าฉลองวันเกิดที่โรงพยาบาลศรีเทพยาเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกตื้นตันอิ่มเอมนะคะแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มาเดี่ยวแล้วเราพาเพื่อนๆพี่น้องในวงการของเราเนี่ยกัลยาณมิตรทั้งหมดนะคะได้ร่วมมาทำอะไรดีๆให้กับสังคมก็รู้สึกว่าแบบน้ำตาลื้นเลยเมื่อกี้น้ำตาคอยิ่งเขาเล่นอังกะลุงเล่นอะไรเพลงแพ้ใจอะไรใดๆให้ใหม่ก็ไปร้องเพลงใช่แล้วใหม่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันมากกว่าความสุขอ่ะมันเป็นความอิ่มเอิบอิ่มใจแล้วก็น่าจะอยู่แล้วก็เขาเรียกไอ้ความสุขเนี้ยมันน่าจะอยู่ไปได้ทั้งปีเลยอ่ะทำไมถึงเลือกที่นี่ค่ะก็คือจริงๆแล้วใหม่ทำมาทุกที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือว่าเด็กตาบอดใดๆทั้งหมดหรือว่าไปวัดทำบุญก็ชวนแฟนคลับของใหม่ไปทุกที่ใหม่ก็รู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นอีกที่นึงที่คนมองข้ามแล้วก็ใหม่อยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนนะคะเพราะว่าหลายๆส่วนตรงนี้เนี่ยก็ขาดแคลนกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยเหลือสังคมได้หรือว่าผู้มีจิตศรัทธาใดๆก็ตามนะคะมันก็อยากจะฝากตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะคะโรงพยาบาลศรีธัญญาก็อยากจะให้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทุกคนแบบว่าไม่ลืมเขาเพราะว่าบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่ไร้ญาติหรือบางท่านก็อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นใหม่ก็รู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยเขาแล้วถ้าเกิดกัลยาณมิตรหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชมอยู่ก็ใครมีจิตศรัทธามีเพื่อนมีใครใดๆก็ฝากช่วยร่วมระดมทุนกันมาด้วยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องดีงามสำหรับสังคมไทยค่ะสีหน้าสีตาเขาเป็นไงบ้างพี่ใหม่พอเราได้แจกอาหารแบบคนช่วยเหลือหมายว่าเขาก็อิ่มใจอิ่มสุขนะคะเพราะว่าก็น่าจะมีคนที่นอกเหนือจากใหม่ก็น่าจะมีคนอื่นๆได้มาแต่ว่าอาจจะน้อยไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหหน้าผู้จัดการเกรงมากค่ะกลัวใหม่พูดผิดมากค่ะถือเป็นการฉลองวันเกิดไปด้วยเลยไหมคะปีใหม่ด้วยวันเกิดคือปีนี้จริงๆอ่ะใหม่พูดเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะฉลองเลยไม่ฉลองอะไรใดๆเลยคืออยากทำบุญให้แม่ทำบุญพาแม่ทำบุญทำทานเรียกว่าทำกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วไปปีที่แล้วเรียกว่าไปช่วยที่ราชดำเนินไปช่วยแจกอาหารเดี๋ยวก็จะแจกอาหารอีกไปเรื่อยๆคือสาบานกับตัวเองกับทุกคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วว่าเราอยากจะทำบุญให้เยอะที่สุดแล้วก็ยิ่งเรามีแฟนคลับเยอะๆแล้วเราอยากจะชวนพวกน้องๆได้ไปทำเรื่องราวดีๆกันแล้วก็สร้างกุศลไว้แหละมันเป็นเรื่องดีๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาเลี้ยงหรอกเพราะเลี้ยงแล้วสุดท้ายแล้วมันมีคนลำบากกว่าเราอีกมานั่งเฮฮาปาทิงโกะเราก็ไปมาทุกที่เฮกันทุกที่จุดพุดูอะไรกันมาหมดละทำอะไรดีๆกันบ้างดีกว่าแล้วก็แล้วก็แบบว่ามันเหมือนกับมีคนเขายากไร้กับเราอ่ะเพราะฉะนั้นบางที100บาทหรือแบบ1,000บาทสำหรับเขานี่มีความหมายมากนะแล้วก็แจกอาหารหรือทำอะไรได้ต้องเยอะแยะหมายว่ามันเบ่งบานแล้วก็ทำให้ยิ่งกลายเป็นว่ายิ่งให้ยิ่งได้อ่ะครับผมเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอแน่นอนที่สุดค่ะแล้วปีนี้พร้อมมากฟิตมาก27ค่ะอย่าถามยังไม่ถามอายุเลยไม่ต้องถามบอกก่อนเลยบอกก่อนเลย27แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ใช่แล้วปีนี้ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยใช่ครับบอกได้แล้วนะคะก็คือเป็นคอนเสิร์ตยุค90นะคะชายชอบสเต็ปหลังตลอดค่ะก็คือก็ขอฝากคอนเสิร์ตยุค 90s ด้วยนะคะก็ไม่จะมีแต่ใหม่เท่านั้นนะคะก็ยังมีพี่น้องศิลปินเยอะแยะมากมายในวงการในยุค90ที่เราโตมาด้วยกันนะคะก็กุมภาพันธ์นี้วันที่24 25นะคะ Impact Arena นะคะก็ฝากจองบัตรกันได้เลยใครที่โตมาด้วยกันเจ็บมาด้วยกันรักกันนะคะบทเพลงทุกๆบทเพลงยังอยู่ในใจคุณนะคะก็อยู่ในใจพวกเราด้วยเช่นกันนะคะส่วนปลายปีก็น่าจะเป็นอีกคอนเสิร์ตใหญ่หนึ่งพูดได้เหรอคะก็ยังไม่พูดแล้วกันแต่เป็นคอนเสิร์ตอลังอีกอลังการอีกไม่เดี๋ยวเขาแบบอาจจะอุบเป็นเซอร์ไพรส์ปรากฏโอ้โหนางนี่มาบอกหมดเลยเอาต้นปีก่อนเอาต้นปีก่อนเราโอ้เราฟิตมากขอบคุณมากค่ะคุณถ้าตรงถ้าเต้นหรืออะไรโชว์สเต็ปอะไรบนเวทีเอาให้เต็มที่เขามาแค่ไหนเราไปแค่นั้นเอาอย่างนี้มีแต่ตัวพ่อตัวแม่ขึ้นโอ้โหพี่ป้านะมากันแน่นเลยไปใจนะคะไม่ลมไม่หายเนาะทุกคนสู้กันเนาะต้องสู้ค่ะชีวิตยุคนี้ถ้าไม่สู้ก็ต้องอยู่บ้านสู้กันทุกตัวจริงๆนะคะที่เปิดชื่อมาพี่ใหม่กลัวใครบ้างไหมคะเราไม่กลัวเรากลัวตัวเองเราต้องเอาตัวเองให้รอดค่ะเราต้องทำให้ดีให้แฟนคลับประทับใจกับเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่มาทุกยุคทุกสมัยต้องกราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าหมายเชื่อว่าเราเก่งมาจากไหนนี่ก็คือเรื่องจริงถ้าเราไม่ได้คนที่รักเราหรือเรารักแล้วในสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าครูเพลงอย่างพี่ดีซึ่งอยู่วันนี้มาด้วยมาเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกและช่วยพัฒนาทางโรงพยาบาลนี้ด้วยนะคะก็แต่งบทเพลงดีๆพี่นิ่มสีฟ้าพี่ป้อมและพี่ชัยหลายๆท่านก็รู้สึกว่า
บทเพลงดีทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าแฟนคลับไม่รักแฟนคลับไม่เอามันก็อยู่ไม่ได้อยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังสำคัญสำหรับชีวิตใหม่หมดแล้วก็นักร้องคนอื่นด้วยใหม่เชื่อว่ากี่ชั่วโมงดีคะพี่ใหม่พี่คิดว่าน่าจะ4นะน่าจะ4ชั่วโมงเพราะนักร้อง6คน7คน7คนรวมพี่ใหม่ด้วยครับกาจะลงทุกนาทีเลยไม่สิคะไม่มันจะต้องแบ่งๆกันนะคะของมีนักร้องเซอร์ไพรส์อีกโอ้โหนักร้องเมนหลักเนี่ยตัวเมนเลยเนี่ย7คนแต่ว่ายิบย่อยนี่บอกเลยว่าโอ้โหเกือบจะ20ชีวิตอ่ะเซอร์ไพรส์มากครับเรียกว่าบางคนก็อาจจะแบบเหมือนอาจจะถูกลืมหรือบางคนไม่ได้เห็นไม่ได้ออกสื่อมานานแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเหมือนกับอยู่ตรงแถวใช่74คอนเสิร์ตเลยว่าง่ายจริงจริงอ่ะไปดูได้เลยอ๋อเหรอครับบอกโอเคขอบพระคุณมากขอให้พรประเสริฐเกิดกับทุกท่านขอให้มีแต่สิ่งดีๆกลับไปร้อยเท่าพันเท่าขอบพระคุณมากมายนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับใหม่แล้วทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะ Happy New Year to you ค่ะ Love Love